ครับกลับมาอยู่ในบรรยากาศของคู่มวยในคู่ที่2นะครับฝ่ายแดง1อำนาจอึ่งอุบลฝ่ายน้ำเงินเพชรกาก้าละนองมวยไทยนะครับคู่นี้118ปอนด์ครับยืนคุย1อำนาจไม่ได้ครับมีทั้งตีทั้งศอกแข้งขวาแล้วก็นี่ครับเจอหักเป็นครั้งที่2นะครับทางด้านเพชรกาก้าเป็นมวยที่อาจจะเครื่องร้อนช้าหน่อยแต่ว่าถ้าเครื่องติดแล้วตีไม่หยุดเหมือนกันนะครับเพชรกาก้าติดตัวอีกแล้วครับ นี่ครับเดือดเดือดแล้วครับโอ้โหเพชรกาก้าหนึ่งอำนาจอยู่ไหนมาแต่ว่าตอนนี้ดูครับหนึ่งอำนาจโอ้โหวันนี้ก็เตรียมตัวมาดีเหลือเกินนี่ครับเป็นโจทย์ให้แฟนๆได้คิดเลยครับดูครับชอบแบบไหนนอกกับในนอกกับในครับหาตัวหนึ่งอำนาจเจอไหมเพชรกาก้านี่ครับเริ่มจะเลื้อยลัดเลาะได้แล้วครับเพชรกาก้าเอาละครับเพชรกาก้าเราว่าคออยู่ไหนนะครับพยายามจะล็อกคอเพชรหนึ่งอำนาจให้ได้นะครับพยายามจะเบียดจะชนเข้าไปหนึ่งอำนาจก็ไม่ยอมนี่นะครับลูกทีมทำลายจังหวะไว้โอ้เริ่มจะเบียดจะปล้ำได้เอาละครับตีขยับเข้าไปนี่นะครับคอยไล่แขนแล้วก็ตีสู้ด้วยนะครับหนึ่งอำนาจอยู่ไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนแล้วครับมาเริ่มกันใหม่มาดูว่าจะเบียดจะชนได้ถึงตัวขนาดไหนแล้วครับไปยืนคุยไม่ได้นะครับอย่างที่ออสบอกนะครับวันนี้เหมือนทางด้านหนึ่งอำนาจจะแก้ลูกขึ้นเคาะแล้วก็นี่ครับหักล้มเป็นครั้งที่3ในยกนี้ครับตัวเองเป็นมวยเข่าแต่วันนี้เหลี่ยมจับยังไม่ได้เปรียบหนึ่งอำนาจครับโอ้โหวันนี้หนึ่งอำนาจมารัดกุมแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยกดแขนอยู่เลยครับเรื่อยครับเรื่อยยกได้ไหมกลายเป็นแต่งตัวนานเลยครับเพชรกาก้ายกนี้ยก4ครับผ่านไปนาทีนิดๆครับเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับโอ้โหดูครับวันนี้ชิงเดินเข้าทำยังไม่ได้ครับเพชรกาก้านี่แหละครับหนึ่งอำนาจแกก็ดูครับนวลเนียนวลเนียไว้ครับโอ้โหเพชรกาก้านี่ยังหาจังหวะโทจังหวะฉายครับสวยๆยังไม่ได้ครับแต่ว่าไม่ท้อครับไม่เป็นไรนี่ครับแต่มวยเข่าเขาบอกยก4นี่เป็นเขตแดนของมวยเข่าครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ดูว่า1อำนาจโอ้โหวันนี้แก้ทางมาดีจริงๆครับโอ้โหล็อกอยู่เลยนะครับมวยเข่าขึ้นบนไม่ได้นี่ก็จะเหนื่อยแล้วครับมาเจอกับ1อำนาจซึ่งแก้เกมมาดีด้วยมีลูกขวางสู้ไหนนี่ก็กดแขนเอาไว้ล็อกเอาไว้เลยนะครับทำให้เพชรกาก้าพยายามจะฮึดจะชนแต่ก็ยังปล้ำไม่ได้มาดูนะครับว่าต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมด้วยนะครับเพชรกาก้าจะเดินเบียดเข้าไปอย่างเดียวนี่โอ้จะเข้าทางของหนึ่งอำนาจแล้วครับชนอยู่ครับชนอยู่ครับเพชรกาก้าใช้ได้กับนาข้าวพืชไร่ทุกชนิดและผลไม้นะครับสั่งซื้อทาง call center 0819359681 0856605565รวมถึง LINE @ppipl นะครับแล้วก็ Lazada และ Shopee ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นี่โอ้โหทีมงานสั่งเดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวนะครับเพชรกาก้าเอาละครับจังหวะเข้าไปในนี้ก็โดนล็อกเอาไว้เลยนะครับ1อำนาจถือว่าชกละเอียดนะครับไม่ประมาทด้วยนะครับมาดูนะครับว่าจะเบียดได้ขนาดไหนจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่านะครับหมัดศอกต้องมาอันคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปอีกก็โดนล็อกอีกครับคือต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับเพชรกาก้าถ้าจะไปคว้าคอตีเข่านี่ดูแล้วว่าปลายปีก็ไม่รู้จะตีได้หรือเปล่านะครับวันนี้หนึ่งอำนาจนี่มาดีมากครับมีทั้งนอกทั้งในครับไม่รู้ว่าจะกลายเป็นมวยแพ้ทางเหมือนกับคู่ดอกไม้ไฟกับน้ำพุหรือเปล่าครับก่อนหน้านี้ก็อังคารพฤหัสศุกร์ครับสุดท้ายท้ายสุดครับย้ำแขนภาค2ครับ1อำนาจอึ่งอุบลครับชนะคะแนนเพชรกาก้าระนองมวยไทยไป